ก็สรุปเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณท่านพอจะได้ครับเรียนท่านอำเภอพี่ๆน้องๆชมรมกาแฟยามเช้าทุกท่านโดยความเคารพครับก็เหมือนที่ท่านอำเภอในฐานะพ่อบ้านของเราได้พูดเมื่อกี้ว่าแต่วันนี้ก็คือเรื่องของขอบคุณนั่นหมายความว่ากิจกรรมดีๆที่อำเภอสิงห์นครท่านก็พูดแล้วเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นวันที่5แล้วก็วันที่9โดยเฉพาะวันที่9มันเป็นภาพของอำเภอสิงห์นครผมย่อส่วนเคยพูดว่าเป็นโรงเรียนก็คือห้องนอนหรือว่าห้องรับแขกแต่บ้านก็คืออำเภอสิงห์นครก่อนกิจกรรมมินิมาราธอนที่จัดก็เป็นภาพของเรานอกจากนั้นก็เป็นภาพของจังหวัดท่านพอจะรู้ครับเราคาดว่าคนจะมาวิ่งถ้าได้สัก 2,500 คนก็โอเคแล้วแต่พอจริงๆโอ้เป็นปลื้มเลยครับเนี่ยนักวิ่งนั่งอย่างนี้ปริญญาก้าวเล่นใจก็ลำดับต้นๆหมอน้อยด้วยนะหลายคนนะครับก็เรียกว่าเกินคาดนะเกินคาด 3,000 กว่าก็เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นครั้งแรกท่านนักเรียนครับโรงเรียนเปิดมา12ปีเพิ่งจัดครั้งเป็นครั้งแรกก็น่าจะมีครั้งที่2ที่3ตามมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ผมยังยืนยันว่าไม่ว่ากิจกรรมอะไรที่เป็นในภาคของการศึกษาก็ดีภาคของสาธารณสุขก็ดีหรือมาไทยก็ดีก็เป็นภาคของอำเภอนะครับก็สำเร็จเรียกว่าเกินเป้าจริงๆนะครับแล้วทางอำเภอครับผมก็ได้คิดขึ้นมาว่าในเมื่อสงขลาวิทยาคมจัดภาคเช้าวันภาคบ่ายน่าจะนำครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอุ่นไอรักซึ่งผมเคยทำเมื่อปี58นะครับเอานักเรียนมายืนบนสะพานเปรมตินสุรานนท์แล้วพูดว่านักปั่นเขาสบายใจเขาภูมิใจเหมือนที่ผมจะเลิกเซลเมื่อกี้ลูกๆของผมก็อาจจะมีคำว่าชู้ๆเนี่ยเป็นหลักแต่พอไม่ได้บอกกันนะแต่เขาคิดเองวันที่9เช่นเดียวกันที่สำคัญที่สุดก่อนจะเอานักเรียนออกจากโรงเรียนประมาณเวลาบ่าย2โมงฝนตกมากที่โรงเรียนสงขลาพิทุกจนทั้งครูมาถามผมว่าพอออกไงดีผมก็ประจำไว้บอกว่าที่นี่ฝนมันตกแต่ที่โน่นฝนไม่ตกเพราะฉะนั้นอย่าเอาภาพตรงนี้มาบั่นทอนในจิตใจเราสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเรามีความมุ่งมั่นแล้วทุกอย่างเขาจะคลี่คลายให้เองเพราะฉะนั้นให้รถเตรียมพร้อม3โมงปั๊บเด็กต้องไปอยู่ที่คอสะพานนะคอสะพานฝั่งนู้นนะก็เราในขณะที่เริ่มไปเนี่ยฝนก็ชะลอเขาเรียกชะลอว่าอะไรก็คือฝนซาฝนซาไม่ใช่รถมาชะลอฝนซาลงซาลงแต่ลงพอไปถึงนู้นก็โอเคผมก็เห็นว่าไม่มีใครก็ยกมือไหว้ว่าขอบคุณเทวดาฟ้าดิคือวันนั้นถ้าตอนยืนบนสะพานเนี่ยที่แน่ๆเด็กวิ่งไม่ได้แล้วถ้าเด็กออกจากสะพานก็เสียหมดแล้วก็เด็กทุกคนอย่างน้อยมีมือถืออยู่ในกระเป๋าหมดที่แกห่วงมากคือลูกถ้าโทรศัพท์เปียกตั้งไงลูกถ้าโทรศัพท์เปียกตั้งไงไม่เปียกลูกฝนไม่ตกฝนไม่ตกมันไม่ตกจริงๆก็ไม่ใช่เกิดจากเราแต่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณงามความดีที่เรามุ่งมั่นนะครับพร้อมกายว่าทางจังหวัดเองก็ดีใจชื่นชมว่าเราจัดตรงกับวันที่9จริงแต่วันที่9เราก็ไปร่วมกิจกรรมกับสถาบันกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศชาตินะครับก็ผมเหมือนที่พ่อจะเรียกว่าขอบคุณที่เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่ทำให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นที่เรียนสงขลาวิทย์ผมแล้วก็เป็นภาพของเราชาวเชียงรายทุกคนครับด้วยความเคารพครับขอบคุณมากครับนอกจากติดภารกิจงานอยู่ไม่ได้มาแต่ตั้งใจไว้แล้ววันนี้ก็รับซองด้วยนะถึงแม้ว่าจะเกินเป้าแล้วเขินนะนี่เขากันตรงนี้เลยครับตรงนี้ว่าการทำงานขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ปรึกษาผมด้วยมีสองท่านที่ปรึกษาผมแต่ว่ายังไม่ได้